สวัสดีครับโปรแกรม Stata วันนี้9ที่8นะครับทดสอบ Chi-square test ใน Stata ในการทดสอบ Chi-square นั้นนะครับจะทดสอบอยู่3มิตินะครับการทดสอบความสัมพันธ์เชิงเกี่ยวข้องหรือ association ของ2ตัวแปรกลุ่มการทดสอบสารูปสถิติหรือความกลมกลืนหรือ GOF นะครับ Goodness of fit นะครับตัวที่3การทดสอบความเป็นเอกภาพหรือ homogeneity นะครับในการทดสอบของ Chi-square นะครับก็มี assumption อยู่นะครับตัวแปรจะต้องมีระดับการวัดแบบกลุ่มหรืออันดับตัวแปรทั้ง2มีอิสระต่อกันข้อมูลอยู่ในตารางความถี่ค่าคาดหวังของแต่ละช่องไม่ควรน้อยกว่า5จำนวนช่องที่มีค่าคาดหวังน้อยกว่า5มีสัดส่วนไม่เกิน 20% ของช่องทั้งหมดนะครับในการทดสอบ Chi-square ใน Stata จำเป็นจะต้องใช้นะครับคำสั่งแท็บนะครับหรือตารางไขว้นะครับหรือจะพูดอีกคำนึงก็คือ cos tab นะครับซึ่งเป็นการวิเคราะห์พื้นฐานของตัวแปรกลุ่มนะครับและเพิ่ม command chi square เข้าไปนะครับถ้าหาก p value ที่ได้น้อยกว่า 0.05 แสดงว่า significant หรือแปลความหมายได้ว่าเพศกับความรู้สึกต่อรูปร่างตนมีความสัมพันธ์กันหรือผู้ชายผู้หญิงมีความรู้สึกต่อรูปร่างตนนั้นแตกต่างกันนะครับอันนี้เป็นอาวุธของ Stata ครับในการทดสอบนะครับเราสามารถเพิ่มนะครับการคำนวณค่าคาดหวังหรือ expected value ได้นะครับในค่าคาดหวังนั้นนะครับเราก็จะใช้ตรวจสอบนะว่าเป็นไปตามเงื่อนไขของสถิติหรือไม่นะครับค่าคาดหวังนะครับควรจะไม่น้อยกว่า5ถ้าน้อยกว่า5จะต้องมีสัดส่วนไม่เกินร้อยละ20นะครับซึ่งในผลทดสอบนี้จะมีนะครับตัวค่าคาดหวังที่น้อยกว่า5ก็มี1ช่องครับก็คือตัวนี้ครับ 3.3 นะครับสัดส่วนก็คือ1ต่อ6นะครับซึ่งก็จะได้ประมาณร้อยละ 16.67 ซึ่งต่ำกว่า 20% นะครับสรุปก็คือไม่ละเมิดเงื่อนไขนะครับผลที่ได้ก็น่าเชื่อถือนะครับค่าสแควร์นะครับเป็นสถิติที่อ่อนไหวต่อขนาดและกลุ่มครับขนาดหมายความว่าไงนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราใช้นะครับจำนวนนะครับ100ตัวอย่างแล้วไม่ significant นะครับเราอาจจะเพิ่มกลุ่มตัวอย่างเป็น200 300นะครับยิ่งเพิ่มตัวอย่างมากขึ้นเท่าไหร่ค่าค่าสแควร์นะครับมีโอกาสที่จะนะครับพบนัยยะสำคัญทางสถิตินะครับหรือนะครับจำนวนกลุ่มครับถ้าจำนวนกลุ่มในการวิเคราะห์มีจำนวนเยอะนะครับการทดสอบก็จะพบว่ามันมีความแตกต่างหรือ significant ได้ง่ายขึ้นครับเดี๋ยวเรามาทดลองทำกันดูนะครับเมื่อเปิดโปรแกรมมาแล้วก็ไปที่นะครับ Open Data ครับเมื่อ Open Data แล้วก็ Open นะครับทีนี้เราก็เข้าสู่ขั้นตอนนะครับการใช้คำสั่งหรือ command นะครับเราจะใช้ command tab นะครับเราจะใช้ command tab นะครับตามด้วยนะครับ shape ครับในการเลือกนะครับตัวแรกนั้นจะอยู่ในแถว row ครับตัวที่2จะเป็น column นะครับผมจะเลือก column เป็นเพศชายนะครับโลเป็นเชฟคอลัมน์เป็นชายนะครับแล้วก็ enter นะครับตัวนี้เป็นตารางไขว้ครับนะครับหรือ cos tab นะครับทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะดูค่า chi square ครับก็เลือกคำสั่งเดิมแล้วครับพิมพ์นะครับคำว่า chi 2นะครับ chi 2ครับแล้วก็ enter นะครับสิ่งที่เราได้ก็จะมีค่า chi square อยู่ด้านล่างครับ chi square ได้ 10.58 นะครับ p value ได้ 0.05 นะครับจะเห็นว่า significant นะครับผู้ชายกับผู้หญิงนั้นมีความรู้สึกต่อรูปร่างตนเองนั้นแตกต่างกันครับตัวต่อมาครับซึ่งเราก็สามารถที่จะหาค่า expected value ได้นะครับก็พิมพ์คำสั่งเดิมแล้วก็ cross space bar 1ครั้งแล้วก็พิมพ์คำว่า expected นะครับแล้วก็ enter ครับเราก็จะได้นะครับค่านะครับตัวตารางไขว้นะครับตัวนี้คือตารางไขว้ค่า chi square p value ของ chi square
และค่าคาดหวังนะครับเมื่อดูที่ค่าคาดหวังนะครับมีทั้งหมด6ช่องนะครับมีน้อยกว่า5ก็คือช่องเดียวครับได้ 3.3 นะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับตัวแทนของเพศชายนะครับที่พร้อมครับผมก็ขอสรุปนะครับในการทดสอบ Chi-square นั้นนะครับChi-square ถ้า significant นะครับหรือ p-value มากกว่า 0.5 ถ้าเป็นการทดสอบ association ก็แสดงว่าสัมพันธ์กันนะครับทดสอบ GOS นะ geographic office นะครับก็หมายความว่าแตกต่างกันข้อมูลกับโมเดลนั้นมีความแตกต่างกันถ้าทดสอบ homogeneity ก็คือแตกต่างกันครับถ้า significant นะครับดังนั้นหลักๆ ก็คือถ้าหาก p-value significant นะครับถ้าเป็น chi square ดูความสัมพันธ์เชิงเกี่ยวข้องก็สัมพันธ์ถ้าซิกนะครับในการทดสอบความแตกต่างก็แตกต่างกันนะครับสำหรับ CT ขั้นสูงนะครับเช่น logistic regression นะครับ multinomial SEM นะครับที่ใช้ maximum likelihood ประมาณค่านะครับจะนิยมใช้นะครับเกือบทั้งหมดใช้ chi square ทดสอบนะครับโมเดลนะครับเพื่อที่จะทดสอบดูว่าข้อมูลกับโมเดลนั้นมีความสอดคล้องกันหรือไม่ถ้าหาก p-value มากกว่า 0.05 ก็แสดงว่าโมเดลกับข้อมูลนั้นมีความสอดคล้องกันครับและ chi-square นั้นก็เป็น association นะครับเวลาวิเคราะห์ก็ระมัดระวังในการแปลผลท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางใน YouTube กับ Facebook ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ